าจะพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยอันยองราเมงเส้นนุ่มมีระดับสไตล์ต้นตำรับเกาหลียาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณกุฏิของพ่อท่านคล้ายที่ท่านจำวัดเลยค่ะและนั่นคือเป็นเผ่าเชนมีอายุมากกว่า 1,600 ปีถ้าหากท่านจะมาเป็นพระคู่บารมีของอัตมาก็ให้ขึ้นมากับสายสินเส้นนี้ก็ปรากฏว่าพระอุเชนองค์นี้ก็ได้ลอยขึ้นมาค่ะอีกหนึ่งตำนานเมืองขอนนั่นก็คือพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเทวดาแห่งเมืองขอนนั้นไม่เพียงแต่ตำนานที่เล่าขานว่าพ่อท่านคล้ายผู้มีวาจาสิทธิ์แสดงอิทธิฤทธิ์ไม่เพียงแต่ห้ามฟ้าห้ามฝนหรือหยุดรถไฟเพียงเท่านั้นแต่กิตติศัพท์ชื่อเสียงของพ่อท่านคล้ายนั้นโด่งดังในหลายด้านด้านหนึ่งที่ประจักษ์เด่นชัดจนกลายเป็นฉายาต่อท้ายของชื่อท่านก็คือความเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์วาจาชัยเล่ากันว่าท่านกล่าวเช่นไรมักจะเป็นเช่นนั้นครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดสวนขันนะครับผมที่เราเนี่ยตามรอยพี่มดดำมาจำได้เลยว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมีรายการคชาพาเนี่ยมาถ่ายมาแบบลงใต้แล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่ว่างผมไม่มีโอกาสมาตอนนั้นอาจารย์อุ๋ยมีโอกาสมากับพี่มดดำถูกไหมฮะถูกต้องค่ะผมเนี่ยก็ได้เหรียญเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับกับเผ่าเชนด้านหลังเนี่ยเอาตรงนะตรงตามคุณผู้ชมครับอาจารย์อุ๋ยนี่แหละเป็นคนมอบให้ผมถูกต้องแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยอยากจะกลับมาแล้วก็อยากมาไหว้กับท่านเลยแล้วก็วันนี้โชคดีมากๆแฟนๆเนี่ยต้องดูเลยเพราะว่าวันนี้นะครับเจ้าวาดเนี่ยท่านจะเปิดกุฏินะครับผมและจะได้ไปกราบพระอุเชนและจะได้เห็นความวาจาสิทธิ์ของพ่อท่านคล้ายนั้นศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาพ่อท่านมีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาของพ่อท่านเป็นอย่างมากพ่อท่านพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เอาสั้นๆว่าคือเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสวนขันแห่งนี้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนในสายตาของพระสังฆมณฑลทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่าพ่อท่านคล้ายเนี่ยมีลักษณะคุณลักษณะของความเป็นพระที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดได้ในตอนนั้นต่อมาก็ได้เริ่มกันมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดที่วัดสวนขันนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2448เป็นต้นมาพ่อท่านคล้ายนั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องวาจาสิทธิ์แล้วเรื่องความเมตตาต่อทุกชนหมู่เหล่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านถือปฏิบัติพรหมวิหาร4นั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมข้อสำคัญในการดำรงชีวิตพ่อท่านคล้ายท่านจะเป็นนักพัฒนาค่ะท่านจะไปพัฒนาวัดพัฒนาโรงเรียนพัฒนาถนนแล้วก็ขุดบ่อน้ำค่ะที่ไหนที่ไม่มีบ่อน้ำใช้พ่อท่านคล้ายก็จะไปชี้เลยค่ะชี้เลยบอกว่าไปขุดตรงนั้นก็จะมีน้ำขึ้นมาค่ะและบ่อน้ำของพ่อท่านคล้ายก็จะไม่แห้งค่ะเมื่อก่อนต้องมาช้างคิดว่าน่าจะเป็นช้างอะฮะแล้วก็จักรยานก็คงยังไม่มีหรอกเมื่อก่อนนะเป็นช้างเป็นพาหนะนั่นแหละก็จากจันดีมานครศรีธรรมราชก็55กิโลครับมันจะต้องผ่านเขาหลวงเขาธงซึ่งตรงนั้นเป็นสูงมากและถนนเส้นนั้นก็คือพระท่านคล้ายเป็นคนดำริให้สร้างเป็นถนนมาจนปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นพ่อท่านคล้ายได้ถูกเล่าต่อกันว่าไม่เพียงแค่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่ยังกระจายไปทั่วประเทศล่วงเลยไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวเพราะจะเห็นได้จากชาวพุทธในประเทศมาเลเซียที่ยังเลื่อมใสศรัทธาถึงกับนิมนต์ท่านให้เดินทางไปยังปีนังอยู่บ่อยครั้งแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ก่อนเข้ามาในกุฏิเนี่ยพี่แพรเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นลูกศิษย์ต่างจังหวัดเอ่ยที่ไม่เคยมาเงี้ยท่านจะหนักไปเข้าฝันเลยไปเข้าฝันเลยค่ะไปเข้าฝันเลยจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะพอท่านคล้ายท่านได้ไปเข้าฝันว่าให้มาเอาต้นกล้วยที่หลังกุฏิฉันน้องผู้ชายเขาก็ไม่รู้จักพ่อท่านคล้ายค่ะเขาก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านก็บอกว่าเป็นพ่อท่านคล้ายอยู่วัดสวนขันน้องเขาก็เลยขับรถมาค่ะมาถึงก็ไปหาต้นกล้วยที่หลังกุฏิหลังนี้นะคะเขาก็บอกว่าในฝันของผมคือต้นนี้ครับก็เลยได้ขุดด้วยต้นนั้นไปแล้วก็เอาไปบูชาด้วยแล้วก็ได้กินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าตั้งแต่ผมมาวัดสวนขันเลยได้ต้นกล้วยต้นนี้ไปหน้าที่การงานของผมก็ดีขึ้นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรแบบนี้ค่ะอยู่เย็นเป็นสุขฝันตรงหมดเลยค่ะปัจจุบัน
ากญาติโยมท่านใดที่มีโอกาสไปยังวัดสวนขันแล้วและไม่ได้เข้าไปในกุฏิเก่าของพ่อท่านคล้ายสิ่งที่เห็นอยู่ข้างกายพ่อท่านคล้ายจวบจนทุกวันนี้นั่นก็คือพระอุเฉนพระคู่บารมีของพ่อท่านคล้ายผู้มีวาจาศิษย์นั่นเองและนั่นคือเป็นพระอุเชนมีอายุมีอายุมากกว่า 1,600 ปีค่ะเป็นพระคู่บารมีพ่อท่านคล้ายเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะครับแล้วลักษณะเนี่ยของพระอุเชนจะคล้ายๆกับพระพิฆเนศใช่ค่ะปางนี้จะเรียกว่าปางถือบวชค่ะพระอุเชนก็เป็นปางหนึ่งเป็นปางหนึ่งในจำนวนหลาย42ปางของพระพิฆเนศเป็นปางที่พิเศษและมีองค์เดียวในภาคใต้เป็นปางถือบวชเป็นปางอะไรปางถือบวชปางถือบวชพระอุเชนยาวมายาวนานมากมากเลยวันนี้ก็ขึ้นทะเบียนมีอายุถึง 1,600 กว่าปีเล่ากันว่าพระอุเชนแต่เดิมนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ถ้ำพันนาราซึ่งในอดีตเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอฉวางและถูกนำมาจากถ้ำพันนาราเพื่อมาประดิษฐานไว้ที่ว่าการอำเภอฉวางเก่าในปีพุทธศักราช2442โดยสมัยนั้นเรียกว่าวังไอ้ล้อนต่อมามีการย้ายที่ว่าการอำเภอวังไอ้ล้อนจึงถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างเข้าใจว่าไม่ได้มีการนำพระอุเชนไปด้วยในการครั้งนั้นบางคนก็บอกว่าไม่ได้เอามาบางคนก็บอกว่าเอามาแล้วเป็นหล่นไปจมอยู่ที่เขาเรียกเป็นวังก็คือเป็นบ่อน้ำเป็นน้ำตกฮะเขาเรียกว่าวังไอ้ล้อนอาจจะรู้ว่าหล่นแต่มันหล่นลงไปในน้ำก็พยายามจะลงไปงมหาก็งมไม่เจอหรือว่างมเจอเอาขึ้นมาไม่ได้ก็เลยไปเล่าถึงพระท่านชายแล้วพระท่านชายก็ชวนกำนันชวนผู้ใหญ่ชวนอะไรแถววัดนะฮะมาแล้วมาถึงตรงนั้นแล้วก็หย่อนสายสินลงไปแล้วก็อธิษฐานถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่26เมษายนปีพ.ศ.2469พ่อท่านคล้ายพร้อมด้วยชาวบ้านและตำรวจได้นำเรือยาวประมาณ3วาล่องมาทางคลองคุดด้วนระหว่างนั้นฝนตกหนักมากทั้งหมดเดินทางไปจนถึงพระอุเชนประดิษฐานอยู่พ่อท่านคล้ายได้ทำพิธีอัญเชิญกลางสายฝนโดยจุดเทียนกลางสายฝนโดยที่เทียนไม่ดับเมื่อสารวัตรเข้าไปอุ้มพระอุเชนเทียนนั้นก็ดับทันทีแต่ในขณะเดียวกันที่พระอุเชนองค์นี้ลอยขึ้นมาแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนมาแรงกว่าเดิมทำให้ลูกศิษย์ที่ไปด้วยกลัวกันมากพ่อท่านคล้ายท่านก็เลยพูดว่าพื้นที่ทั้งกว้างฝนไม่ตกมาถึงเรือที่อาตมานั่งรอกก็ปรากฏว่าฝนได้ตกตามหลังเรือที่พ่อท่านคล้ายท่านได้นั่งมาจนมาถึงวัดสวนขันก็มีชาวบ้านรอรับพระอุเชนองค์นี้อยู่ประมาณ200คนกลางสายฝนจึงได้นำพระอุเชนองค์นี้เข้าทำพิธีสมโภชในโบสถ์ที่วัดสวนขันและนำมาประดิษฐานเดิมอยู่ที่กุฏิเดิมของพ่อท่านคล้ายจึงมีชื่อว่าพระอุเชนเป็นพระคู่บารมีพ่อท่านคล้ายที่พระเจ้าแห่งความสำเร็จซึ่งมีอายุมากกว่า 1,600 ปีทำด้วยหินทรายแดงหรือว่าหินศิลาแดงและพ่อท่านคล้ายท่านก็ได้ขนานนามว่าวาจาศิษย์ตั้งแต่อัญเชิญพระอุเชนองค์นี้ขึ้นมาที่พ่อท่านคล้ายท่านได้เรียกพระอุเชนองค์นี้ว่าพระอุเชนเพราะว่าอุเชนแปลว่าช้างค่ะและพระอุเชนองค์นี้ก็เป็นอีกปางหนึ่งของพระพิฆเนศปางนี้จะเรียกว่าปางถือบวชค่ะปัจจุบันพระอุเชนประดิษฐานอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดสวนขันและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นวัตถุโบราณเป็นสมบัติของชาติที่มีอายุกว่า 2,000 ปีต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่เราทั้งหมดได้ไปไหว้เมื่อกี้นี้นะฮะก็คือพระอุเชนเพราะว่ามีมาแล้วกว่า 1,600 ปีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถให้คนส่วนใหญ่ทั่วไปเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเขามีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องการอนุรักษ์นะครับแต่นี้เราถ่ายเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้รู้ได้เห็นอีกทีนึงว่าแบบเรื่องราวของพระอุเชนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆที่ให้พวกเราได้มีไปกราบแล้วก็ให้แฟนๆได้เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วทางพระอุเชนจำลองเนี่ยมีอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับพระอาจารย์มีอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ที่ศาลาที่เขาให้เช่าวัตถุมงคลที่นั่นศาลา120ปีครับก็สามารถไปกราบได้ไปกราบไหว้ได้สะดวกตลอดทั้งวันนะและพระอุเชนนี่ก็เป็นองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าที่แห่งความสำเร็จเขาเคยบนบานศาลกล่าวไว้ว่าจะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นจะไปเรียนไปสอบไปทำโน่นทำนี่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศก็ปรากฏว่าสำเร็จครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาตามตำนานนะครับผมที่หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เนี่ยเราก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยทางพระอาจารย์เนี่ยก็จะมี
ลวงพ่อท่านคล้ายแล้วก็พระอุเชนเนี่ยมอบให้กับแฟนรายการเราด้วยเพื่อไปฝากพี่มดดำนะครับสาธุครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อท่านคล้ายรุ่นหนึ่งนะครับผมปี2556ด้านหน้าจะเป็นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระอุเชนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฝากแฟนๆรายการคล้ายคู่กับพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเราไปแจกเลยพระอุเชนจริงๆแล้วอยู่ในป่าชาวบ้านชาวนครศรีธรรมราชบอกช้างอ่ะย่ำเต็มไปหมดเลยเขาเรียกเป็นพระที่มีปฏิหาริย์มากมายครับจริงสนับสนุนโดยอันยองราเมงเส้นนุ่มมีระดับสไตล์ต้นตำรับเกาหลียาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ